ไปที่เชียงใหม่ค่ะคุณผู้ชมสถานการณ์น้ำท่วมที่เชียงใหม่มีรายงานนะคะในตัวเมืองเนี่ยค่ะลดลงเข้าสู่ภาวะปกติแล้วแต่ถ้าจะไปดูพื้นที่รอบนอกโดยเฉพาะอำเภอสารภีค่ะน้ำท่วมยังเกิดขึ้นหลายจุดโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำตอนนี้ก็สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านอย่างต่อเนื่องเลยค่ะชาวบ้านหลายตำบลในอำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่ยังคงได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมหลังจากน้ำจากแม่น้ำปิงค่ะไหลมาจากตัวเมืองเชียงใหม่แล้วก็ท่วมในหมู่บ้านในชุมชนกระจายเป็นวงกว้างนะคะโดยเฉพาะกลุ่มผู้เลี้ยงปลาในตำบลหนองแฝกอำเภอสารภีก็บอกว่าปลาที่เลี้ยงไว้เนี่ยค่ะไหลหลุดลอยไปกับสายน้ำค่ะขณะเดียวกันน้ำที่ท่วมขังนานหลายวันตอนนี้โอ้โหไม่เป็นมิตรแล้วนะคะกลิ่นเนี่ยมันเหม็นค่ะสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านค่ะอยากให้เขาช่วยเรื่องระบายน้ำอะค่ะให้ออกไปให้หน่อยเพราะว่าตอนนี้มันคือวันที่6แล้วอะค่ะเพราะแบบมันก็เดือดร้อนเนาะแล้วก็น้ำมันส่งกลิ่นเหม็นเนี่ยค่ะแล้วก็หญ้ามันก็เริ่มเน่าแล้วอะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะที่พอน้ำมันขังอยู่มันเริ่มส่งกลิ่นเหม็นมันส่งผลกระทบกับเรายังไงบ้างก็เริ่มแรกเลยก็คือเรื่องกินนะคะแล้วก็กลัวเป็นแบบโรคเท้าส่วนในเขตตัวเทศบาลนครเชียงใหม่ระดับน้ำลดลงเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะคะแต่จากการสำรวจของทีมข่าวก็พบว่าร้านอาหารบางแห่งเนี่ยเขาเก็บของไม่ทันตู้เย็นรวมไปถึงวัตถุดิบในการประกอบอาหารและก็อุปกรณ์ต่างๆได้รับความเสียหายอย่างหนักท่านเจ้าของร้านบอกว่าอาจจะต้องใช้งบกว่า 500,000 บาทในการลงทุนซ่อมแซมร้านแล้วก็จัดหาอุปกรณ์ใหม่มาทดแทนค่ะตั้งแต่ฝนตกหนัก2วันแรกนะครับแล้วก็จนมาถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้เปิดแล้วยังไม่ทราบว่าจะได้เปิดเมื่อไหร่เพราะว่ามันทำความสะอาดของใช้เราก็ยังไม่ได้ซื้อต้องทยอยซื้อเพราะว่าเราต้องหาเงินทุนใหม่ครับมาลงทุนใหม่ทั้งหมดครับผมต้องเริ่มต้นใหม่ครับพี่เก็บมาก็ไม่เหลือแล้วก็หมดขณะนี้เจ้าหน้าที่เทศบาลและก็หน่วยงานต่างๆเร่งฟื้นฟูทำความสะอาดนะคะโดยเฉพาะพื้นที่เศรษฐกิจอย่างเช่นถนนเจริญราษฎร์ถนนศรีดอนชัยและก็ถนนเจริญประเทศพร้อมกับเปิดถนนไนท์บาซาร์เมื่อวานนี้เป็นวันแรกเตรียมพร้อมที่จะรับนักท่องเที่ยวส่วนแม่น้ำปิงค่ะขณะนี้จุดวัดน้ำที่1สะพานนวรัตน์อำเภอเมืองเชียงใหม่ลดลงเรื่อยๆเหลือประมาณ3เมตร20เซนติเมตรต่ำกว่าวิกฤตที่4เมตร20เซนติเมตรทำให้เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนปล่อยน้ำลงมาเพิ่มนะคะแต่ว่านายอัธวิทย์นาควัชระผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่1ยืนยันว่าการปล่อยน้ำจะไม่กระทบทำให้เกิดน้ำท่วมสำหรับการระบายน้ำดังกล่าวก็จะเพิ่มพื้นที่รับน้ำในเขตในเขื่อนแม่งัดอีก15ล้านลูกบาศก์เมตรรองรับฝนที่จะตกในสัปดาห์นี้ด้วยค่ะ